บาลนครแม่สอดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2563ค่ะเทศบาลก็ยังมีมาตรการในการเฝ้าระวังในการแพร่เชื้อด้วยโดยเฉพาะกองสาธารณสุขนะทีมชุมชนรวมทั้งดับเพลิงก็ต้องร่วมมือกันในการเข้าไปสแกนตามโรงเรียนเป็นการต่อเนื่องนะเพราะว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเราแต่วันนี้ไม่มีโควิดในบ้านเราแต่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้เกิดเหตุการณ์เหตุร้ายจะได้ป้องกันได้ทันนะครับที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการฝ่ายกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2563โดยร่วมกัน Big Cleaning Day ออกทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดและให้ความรู้ความเข้าใจพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เดินทางมาใช้บริการงานราชการสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดในการทำความสะอาดรถเพิ่มมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงานเป็นประจำทุกวันพุธโดยให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานทุกวันพุธโดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งเช่นเคาน์เตอร์บริการที่จับประตูที่จับราวบันไดเจ้าหน้าที่มีการสวมหน้ากากอนามัยขณะให้บริการตลอดเวลาและควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆหากพบว่าตัวเองหรือผู้มาใช้บริการงานเทศบาลมีอาการเสี่ยงแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันทีตามที่จังหวัดตากแจ้งงดการจัดงานวันท้องถิ่นไทยเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ร่วมงานและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดกระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ที่ไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคได้ทางจังหวัดตากจึงให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงานที่มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆและเพื่อความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนผู้มารับบริการในพื้นที่และจะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาดทุกๆวันพุธของสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง